เรื่องของผลสอบทุจริตเงินคนพิการค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยความคืบหน้าเนี่ยนะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ประธานเครือข่ายสันติสิทธิคนพิการได้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐจำนวนหลายแห่งขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการนะคะโดยวันนี้ครบ15วันของการตรวจสอบซึ่งผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ9เรื่องด้วยกันและจากการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะกรณีจากผู้ร้องและกลุ่มผู้พิการที่มาให้ข้อเท็จจริงจำนวน150คนและการสอบข้อเท็จจริงสถานประกอบการผู้พิการในพื้นที่ก็พบว่ามีข้อมูลบางส่วนเป็นไปตามที่ร้องเรียนแต่เป็นการปฏิบัติของผู้ประกอบการที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาการยื่นขอให้สิทธิ์จำนวน7เรื่องแต่ยังไม่พบความบกพร่องและทุจริตของเจ้าหน้าที่ค่ะนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็กล่าวต่อว่าขณะนี้มีผู้พิการในประเทศไทยจำนวน 1.9 ล้านคนมีสถานประกอบการที่ต้องจ้างแรงงานผู้พิการนะครับจำนวนทั้งสิ้น 64,570 คนโดยมาตรา33เนี่ยเป็นการจ้างงานโดยตรงระหว่างผู้พิการกับผู้ประกอบการจำนวน 36,315 คนกระทรวงแรงงานมีส่วนช่วยเหลือนะครับโดยการขึ้นทะเบียนคนพิการที่พึงประสงค์จะทำงานและประสานส่งต่อให้นายจ้างนะครับคัดเลือกและบรรจุงานในปี2561บรรจุงานได้จำนวน 1,565 คนมาตรา34นะครับมีการส่งเงินเข้ากองทุนจากผู้ประกอบการประมาณ 1,200 แห่งเป็นการทดแทนการจ้างผู้พิการ 14,623 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปีนะฮะซึ่งคิดอัตรา1คนเท่ากับ 109,500 บาทต่อคนต่อปีส่วนมาตรา35เนี่ยเป็นกรณีสถานประกอบการให้สิทธิผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ7ประเภทนะครับมีผู้พิการใช้สิทธิ์จำนวน 12,499 คนนะฮะก็คือเรื่องของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายนั่นเองแต่ว่าไม่พบความบกพร่องแล้วก็ทุจริตของแต่เงินมันหายไปนะฮะค่ะโดยวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามันมีเรื่องของปัญหาการทุจริตเงินค่าแรงคนพิการที่เริ่มต้นจากการร้องเรียนของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการนี่แหละค่ะผู้เสียหายคนหนึ่งเปิดเผยสัญญาจ้างงานฉบับจริงที่ถูกปกปิดและไม่เคยจ่ายเงินตามจริงในสัญญาระบุว่าค่าจ้างเดือนละ 9,000 กว่าบาทนะคะแต่ผู้พิการเนี่ยได้รับเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นหลังร้องเรียนก็ได้รับการติดต่อว่าจะจ่ายเงินคืนให้ทั้งหมดแต่ว่าพอนักข่าวเข้าไปตรวจสอบต่อก็พบว่าแม้จะมีการยื่นข้อเสนอไกล่เกลี่ยจ่ายเงินงวดสุดท้ายจำนวน 27,375 บาทและสัญญาว่าจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่จังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่าผู้เสียหายเลือกที่จะปฏิเสธเงินตรงหน้าและเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาร้องเรียนกับเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการและชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะฮะโดยผู้ดูแลคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เล่าว่าต้องการเป็นตัวแทนของผู้พิการนะครับที่ออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเนื่องจากปกติเนี่ยก็ลำบากมากอยู่แล้วที่ต้องเลี้ยงดูผู้พิการสิทธิของผู้พิการสิทธิของผู้พิการจะให้คนครบ32เนี่ยเอาไปกินทำไมนะอยากเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยออกมาแม้ในสัญญานะครับระบุชัดว่าตามมาตรา35การจ้างเหมาบริการเนี่ยจะต้องได้รับค่าแรงเดือนละ 9,125 บาทหรือเหมารายปี 19,500 บาทต่อคนนะแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าในขั้นตอนเซ็นสัญญาเนี่ยกลับไม่เห็นรายละเอียดทำให้ทุกครั้งเนี่ยได้รับเงินเดือนเพียงแค่ 2,000 บาทมานานกว่า8เดือนค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการสรุปกันคร่าวๆนะคะการโกงเงินคนพิการเนี่ยอาจจะมีมูลค่าถึง 1,500 ล้านบาทต่อปีตามที่เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเขากล่าวอ้างนะคะแต่ว่าการออกมาร้องเรียนของผู้ดูแลคนพิการและคนพิการกว่า12จังหวัดมีการร้องเรียนเข้ามาต่อเนื่องด้วยแล้วก็ตอกย้ำว่าอาจมีมูลทุจริตจริงนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนะคะ